This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world ภาวะหลังเร็วเนี่ยเมื่อถึงจุดสุดยอดแล้วโดยปกติเนี่ยผู้ชายจะมีอาการไข้กลั้นปัสสาวะไว้ไม่ได้แล้วก็หลังอสุจิออกมาทีนี้บางคนชอบถามมากเลยนะคะว่ากี่นาทีมันขึ้นอยู่กับคู่ร่วมเพศและตัวเราเอง พูดง่ายๆคือว่าทำยังไงล่ะความรู้สึกอารมณ์เสียวหรืออารมณ์ที่มันจะไปถึงจุดสุดยอดเนี่ยนะคะมันจะต้องมากพอหรือยาวนานพอที่จะทําให้คู่รักอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยคือฝ่ายหญิงอะถึงจุดสุดยอดได้ด้วยเคยมีคนสํารวจไว้ว่าอปกติเนี่ยตั้งแต่นับตั้งแต่สอดใส่จนถึงออกแกซึมเนี่ยใช้เวลาประมาณ5-7นาทีเนี่ยถ้าใครเนี่ยสอดใส่เข้าไปแค่1-2นาทีแล้วหลังเนี่ยเขาถือว่าหลังเร็วแล้ว ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิติพรค่ะ This ToyPBS Podcast is มาค่ะที่ผู้ฟังค่ะมาติดตามการสําหรับรายการโรงหมอของเราในวันนี้นะคะแหมน,นี่ก็เป็นเรื่องที่แบบว่ามาอีละ18บวกแต่ทุกคนก็ฟังกันได้นะคะกับเรื่องของการแก้ปัญหาอาการหลังเร็วเออ,อนนี้เป็นของคุณผู้ชายเลยหรือเปล่าหรือย,ยังไงนะคะเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิพาดิโลกสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ เป,เป็นปัญหาของอคุณผู้ชายหรือเปล่าเอา๊ะผู้หญิงหลังเร็วได้ไหมคะผู้หญิงไม่มีการหลังค่ะไม่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าอันนี้คือเป็น,นปัญหาของผ,ผู้ชาย<ต>โดยเฉพาะเล ต้องมีผู้หญิงเป็นกำลังใจในการแก้ปัญหาเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดความรู้สึกว่าไม่มั่นใจใช่ความแบบอุ้ยฉันหลังเร็วไปผู้หญิงอาจจะไม่ชอบใช่ค่ะอันีใช่ไหมคะเพราะนั้นมันแก้ได้ใช่ไหมคะอาจารย์แก้ได้ค่ะและฝึกฝนได้แต่ต้องใช้ความพยายามใช้กำลังใจใช้อะไรหลายอย่างนะคะแล้วอาการหลังเร็วแบบนี้เป็นเฉพาะคุณผู้ชายที่แบบ กํายําล่สาสันกําลังแบบว่าอารมณ์คึกคักอ,อ,อะไรอย่างงี้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าแบบเป็นได้ทุกวัยค่ะนะคะเพราะว่ามันมีจะมีลักษณะสาเหตุของการหลังเร็วหรือลักษณะของการหลังเร็วเนี่ยมันจะมีสองแบบนะคะ,ค,ะคือคือไม่ใช่ว่าเป็นมาตั้งแต่ต้นบางคนอาจจะเป็นตั้งแต่ต้นแต่บางคนก็อาจจะเป็นเมื่อ ปกติมาแล้วสักพักหนึ่งแล้วก็<ภ>ามา,<ภ>าเป็นหลังเร็วอืมเพราะฉะนั้นเรามาทําความเข้าใจกับการหลังเร็วตั้งแต่ต้นก่อนด<า>ีกว่าหามามถึงหลังเร็วค่ะนะคะว่าภาวะหลังเร็วเนี่ยมันคืออะไรนะคะภาวะหลังเร็วเนี่ยมันเออก็หมายถึงว่าใช้คำว,ว่าอะไรเดียรปกติแล้วนะคะคุณจุริพรคงจําได้เวลาเราพูดถึงการที่การมีเพศสัมพันธ์แล้วถึงจุดออกแกซึมจําได้ไหมคะถึงจุดสุดยอดเนี่ยเออก่อนที่จะมี การหลังหรือว่าการมีจุดสุดยอดเนี่ยนะคะก็ต้องมีการปฏิบัติกิจทางเพศมาก่อนนะคะองคชาติของผู้ชายเนี่ยจะต้องมีการแข็งตัวแล้วก็มีการสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิงแล้วก็ทําการเสรียดสีกันอารมณ์และความรู้สึกมันก็จะไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆจน <ะ S 2> ถึงจุด,ดพีกสูงสุดที่เราเรียกว่าออกแก๊ซึมนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะคะที่เราบอกว่าไอ้คาว่าหลังเร็วเนี่ยมันหมายความว่าย่งไง เมื่อถึงจุดสุดยอดแล้วโดยปกติเนี่ยผู้ชายจะมีอาการกลั้นให้กลั้นปัสสาวะไว้ไม่ได้แล้วก็หลั่งอสุจิออกมามนะคะเมื่อหลั่งอสุจิออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นความรู้สึกสุขสมแล้วจากนั้นในองคชาตโดยธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะค่อยๆอ่อนตัวลงนะคะแล้วก็คืนสู่สภาพเดิมทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ที่ว่าการหลั่งเร็วเนี่ยบางคนชอบ ถามมากเลยนะคะว่ากี่นาทีจะเรียกว่าหลังเร็วหลังช้าใช่ราว่าจารุภาขอใช้คํานี้ค่ะว่ามันขึ้นอยู่กับคู่ร่วมเพศและตัวเราเองนะคะพูดง่ายๆคือว่าทํายังไงล่ะความรู้สึกไอ้ไอ้ช่วงของการที่อารมณ์เสียวหรืออารมณ์ที่มันจะกึกไปถึงจุดสุดยอดเนี่ยนะคะมันจะต้องมากพอหรือยาวนานพอที่จะทําให้คู่ร่วมเพศเนี่ยหรือคู่รักอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยคือฝ่ายหญิงอะถึงจุดสุดยอดได้ด้วย ในก่อนไหมคะเพราะอะไรคะถ้ามันสั้นเกินไปหรือหลังเร็วปั๊บองคชาตมันก็อ่อนตัวพออ่อนตัวแล้วปฏิบัติกิจต่อไม่ได้แต่ผู้หญิงยังไม่ถึงจุดสุดยอดผู้หญิงอารมณ์จะขึ้นช้ากว่เหมือนจุดเตาเตาฟืนเตาไฟเตาเตาถ่านนะคะก็ทําให้ผู้หญิงเกิดอารมณ์ค้างเธอไปถึงสวรรค์แล้วแต่ฉันยังค้างคาอยู่ตรงเนี้ยมันก็เป็นความรู้สึกที่แย่ นะคะยิ่งผู้ชายบางคนเนี่ยพอถึงจุดสุดยอดแล้วสุขสมแล้วนะคะถอนตัวออกแล้วก็หันหลังให้ผู้หญิงกลนคลอกคลอกหลับไปเลย <c oughs> ผู้หญิงก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็น Love Machine เลิฟแมชชีนเหรอเออที่ระบายหรือเปล่า,าเธอไม่ได้นึกถึงความรู้สึกของฉันเลยนะคะอ, <ๆ S 2> อย่าลืมว่าการที่เรามีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เป็นฝ่ายมันไม,ไม่ไม่มันไม่ใช่ลักษณะที่ผู้ชายไปเที่ยวผู้หญิงบริการอ่าอันนั้นแต่การที่เขามีกับคนรักเนี่ยมันต้องให้ทั้งให้และรับ เพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกเคือเขือมากถ้าเขาทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยถึงจุดสุดยอดได้ด้วยหรือสุขสมอารมณ์หมายไปด้วยกันได้ถูกไหมคะมเพราะฉะนั้นว่าทําให้ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งอะเอาขอใช้คําว่าภรรยาละกันนะคะอีกฝ่ายนึงคือเป็นภรรยาเนี่ยสุขสมไปได้ด้วยเนี่ยเขาก็จะมีความสุขเป็นสองเท่าเลยอ,อันนี้พอปฏิบัติกิจไปแล้ว มันหลังก่อนโดยที่เขาเนี่ยอาจจะรู้สึกสุขสมหรือไม่สุขสมก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันหลังไปแล้วเพราะหลังไปแล้วภรรยายังไม่ถึงจุดมันจะรู้สึกยังไงคะความพึ่เขิมความรู้สึกเป็นแมนอะมันสูญเสียเพราะทําให้ภรรยายมีความสุขไม่ได้เขาก็รู้สึกแย่ uh <huh. S 2> ถูกไหมคะบางคนเนี่ยอยู่ในระดับที่ปกติแต่ยังอยากให้มันยาวกว่าน,นี้อีกหน่อยเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาเนี่ยหลังเร็วอืม เพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยมันไม,ไม่ใช่ตัวก,กาหนดจะมาบอกว่ากี่นาทีกี่นาทีอาเคยมีคนมีคนสํารวจไว้ว่าอาปกติเนี่ยตั้งแต่นับตั้งแต่สอดใส่จนถึงออกแกซึมเนี่ยใช้เวลาประมาณ5-7นาทีเนี่ย แต่บางคนก็บอกห้าถึงเจ็ดนาทีนะแฟนฉันยังไม่ถึงอ่ะฉันอยากได้ยาวกว่าน,นั้นน่ะ <c oughs> ออใช่ไหมคะ <c oughs> แต่อันนี้คือผลสํารวจทั่วๆไป <c oughs> นะคะ <c oughs> พูดถึงตัวเลขเนี่ยคือผลสํารวจท,วทั่วไปเนี่ยเขาจะบอกว่าประมาณ5้าถึงเจ็ดนาที <c oughs> ถ้าใครเนี่ยสอดใส่เข้าไปแค่หนึ่งถึงสองนาทีแล้วหลังเนี่ยเขาถือว่าหลังเร็วแล้ว <c oughs> อันนี้เป็นสถิติทั่วไปที่ที่เขาเคยพูดกันไว้ อาจารย์แล้วมันเป็นเรื่องของขนาดขององคชาติกับเรื่องของความที่อาจจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์บ่อยแล้วพอเก็บไว้นานๆเนี้ยพอมันแป๊บเดียวอ่ะพอเอาเข้าปุ๊บมันก็ไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวไม่ไม่ใช่กระสุนเต็มแล้วปืนจะลั่นนะคะไม่ไม่ไม่ใช่แบบนั้นค่ะนะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นอ่าองั้นเรามาพูดกันถึงว่าตัวตัวการหลังเร็วเนี่ยเข้าใจแล้วนะคะว่าการหลังเร็วนี่คือการ หลังก่อนที่เราพอใจอ,อย่างนี้แล้วกันนะคะก่อนที่เราเป็นฝ่ายพอใจเนี่ยนะคะ <S 2> <S 2> ซึ่งมันจะมีลักษณะ3มอย่างด้วยกันนะคะในเรื่องของการหลังเร็วนี่ก็คือช่วงเวลาตั้งแต่สอดใส่ไปจนถึงการหลังเนี่ยสั้นนะคะคือช่วงเวลาเนี่ยสั้นสั้นกว่าอะไรสั้นกว่าที่เขาต้องการานะคะอันที่อนนสองมีความรู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมการหลังได้ อันที่3ก็คือไม่มีความสุขหรือกังวลใจเนื่องจากการหลังเร็วเช่นกังวลใจว่าเอ้ยฉันเป็นชายพอไหมเอ้ยแฟนฉันจะรู้สึกพอใจไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้เกิดความกังวลน,นะคะทีนี้ที่บอกว่าการหลังเร็วมี2รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือหลังเร็วมาตั้งแต่ครั้งแรกของการมีเพศสัมพันธ์เลยอันเนี้ยเราเคยทําวิจัยกันไว้นะคะเราพบว่า การขึ้นครูครั้งแรกของวัยรุ่นเนี่ยบางทีเนี่ยมันตื่นเต้นนะคะมันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตแล้วไปเจอบางทีก็ไปเลือกเอาหญิงบริการที่เขาเป็นตัวดังๆเอางี้ละกันนะคะที่เขาต้องทําเวลานะเขาแขกเยอะอะไรเงี้ยเขาก็เร่งให้เราเร็วๆเนี่ยไม่มีเวลามาปฏิโลมโอโลมปฏิโลมไก่อ่อนอย่างเรานะคะก็ทําให้เราเกิดตื่นเต้นแล้วก็เกิดการหลังเร็วได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลย และมันขี้มักจะพอเป็นครั้งแรกแล้วมันก็เกิดอาการแบบนี้ซ้ําๆด้วยความที่มันตื่นเต้นแล้วมันเกิดความเคยชินนะอันนี้ <ừ. S 2> คือรูปแบบที่หนึ่งเหมือนเราก็คิดว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยก็ไปเป็นอย่างนี้กับภรรยาด้วยเพราะ,ะว่ามามีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการนะคะ ทีนี้มาอันที่สองก็คือภาวะการหลังเร็วที่เกิดขึ้นภายหลังจากเคยหลังแบบปกติได้แล้วอ่าคือเป็นปกติมาตลอดแล้วก็อยู่ๆก็มาเป็นทีหลังมันก็เป็นได้นะฮะเพราะนั้นมีสองรูปแบบนี่ถ้าถามถึงเรื่องของอายุเนี่ยเราก็บอกได้ว่าทุกชาติทุกภาษาทุกขนบธรรมเียมประเพนี้เขาทำกันมาทุกทุกใช้ในผู้ชายทั่วโลกเนี่ยนะฮะเขาพบว่าจะมีอยู่สองกลุ่มที่ขี้มักจะ หลังเร็วนะคะก็คือกลุ่มแรกคือ20ต้นต้นเท่านั้นแหละค่ะนะคะาะนนีที่คุณชรีพรถามว่าแม้กํัำกำยันลำสันมาเนี่ยมันจะเกี่ยวไหมนะคะกับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่อายุ50อัพนะคะสกลุ่มเนี่ยจะมีการหลังเร็วพอๆกันเออแปลกไหมแปลกเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของอายุหรือเรื่องของอะไรแล้ว นะคะแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าการหลังการหลังโดยปกติเนี่ยนะคะคือที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า ejaculate หรือ ejaculate เนี่ยนะคะแล้วแต่เราจะออกเสียงแบบไหนนะคะ ejaculation เนี่ยมันก็คือการหลังปกติเนี่ยมันเป็น r e f l e c t ของร่างกายอย่างหนึง่งมันจะมีความรู้สึกเหมือนอะไรดีเหมือนเหมือนคุณสุริพรรู้ว่าจะจามอ,ะอ่ะก็จะจามแล้วแต่มันกั้นไม่ได้นะรู้ว่า จามไม่ได้นี่เนี่ยไปที่ประชุมนะอยู่ๆเขานั่งกันเงียบแล้วฉันแบบเชยเนี่ยแต่มันกั้นไม่ได้มันเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะคะคือเวลาที่จะหลังเนี่ยมันก็คล้ายกับการจามคือมันจะหลังแล้วอ่ะมันรู้แล้วว่าจะหลังแต่มันกั้นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าผลกระทบของสิ่งที่การที่เราหลังเร็วเนี่ย หนึ่งผู้ชายจะเสียความเชื่อมั่นในฝ่ายชายนะคะวิตกกังวลอับอายนะคะและพออับอายเข้าเนี่ยอายใครมากที่สุดคะอายภรรยาคะ่ะนะคะพออายภรรยาเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าทําให้ขอโทษนะคะเหมือนเขาก็อารมณ์ค้างทุกครั้งเหมือนฉันไม่เป็นแมนเลยอ่ะเพราะไอความสามารถทางเพศเนี่ยผู้ชายเขาถือเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะแล้วเขาจะใช้วิธีหลีกเลี่ยงการวิเพศสัมพันธ์หลีกเลี่ยงไปเลยก็คือว่า ไม่ใส่ใจหรืออะไรเงี้ยบางคนก็สวดมนต์เข้าวงเข้าวัดไป <c oughs> อะไรเงี้ยนะคะก็แล้วแต่นะคะ <c oughs> ที่จะหลีกเลี่ยงภรรยาเพราะ <c oughs> ความอับอายภรรยา <c oughs> ส่วนภรรยาเองเกิดความรู้สึกอะไรตอนแรกๆก็อาจจะพอรับได้นะคะ <c oughs> หนักๆเขา้าจะเริ่มโกรธเริ่มขุนเคืองอย่างที่บอกว่าเอ๊ะฉันเป็นเลิฟแมชชีนเหรอ <c oughs> เธอไม่ทําให้ฉันถึงความรู้สึกมีความสุขสักทีแล้วพอผู้ชายหลีกเลี่ยงการที่จะมีเพศสัมพันธ์ ทีนี้หวาดระแวงค่ะ,ะเธอไม่มาพีมีเซ็กกับฉันเธอไปม,มีกับคนคอื่นใช่ไหมะอะไรอย่างนี้เป็นต้นโโมันก็ทําให้ความสัมพันธ์ของสามีภรรยาเนี่ยแย่ลง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 ไปเรื่อยๆ<ะ>ในสุดก็อาจจะไปสู่การหย่าร้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นะนะคะเพราะฉะนั้นผลกระทบของการหลังเร็วเนี่ยมันมีมากทีเดียวนะคะ,ะเพราะนั้นเราจรึงบอกว่าการหลังเร็วเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขและต้องช่วยเหลือกันนะคะซึ่งการช่วยเหลือกันเนี่ย ของคู่รักหรือภรรยาหรือแฟนอะไรกันแล้วแต่ที่คุณรักกันเนี่ย <ฮะ S 2> นะคะอย่างแรกเลยที่ที่คุณสุริพรบอกว่าเป็นเรื่องของผู้ชายใช่ไหมจอยพิพาบอกไม่ใช่ผู้ชายฝ่ายเดียวผู้หญิงต้องอยู่เคียงข้างค่ะนะคะแล้วให้กำลังใจที่เขาจะข้ามอุปสรรคตรงนี้ไปให้ได้<ฮ>ะนะ,ะฮะโดยมีความเชื่อว่ามันจะต้องดีขึ้นนะคะแล้วมันจะไปกันยังไงวันนี้เราจะให้กำลังใจหรือต้องคุยกันเหรอคะมีด้วยค่ะกำลังใจอยู่เคียงข้างที่แบบว่า อย่างบอกว่าสมมุตินะคะมีเซ็กซ์กันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วมันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยผู้ชายก็ผมก็โทษนะผู้หญิงพอไม่เป็นไรค่ะ อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอ่ะค,คุยกันไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาแก้ปัญหาด้วยกันหรือไม่เป็นไรฉันโอเคแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ใช่การหลอกลวงนะคะ <S <S ห,รหรืออาจจะใช้วิธีการมีเพศสัมพันธ์ด้วยวิธีการอื่นต่อไปอีกเพื่อให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดอเข้าใจไหมคะคือไม่ได้หยุดแค่นั้นแต่บอกว่าผมขอโทษนะเดี๋ยวผมขอโทษนะคะใช้มือใช้ปากใช้อะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้ภรรยาถึงจุดสุดยอดไม่ใช่ว่า เสร็จแล้วก็แล้วกันแต่ให้มีความรู้สึกเพราะผู้หญิงเนี่ยสำคัญที่สุดคือ afterplay จำได้ไหมคะก็คือการโอ้โลมปฏิโลมปลุกปลอบกันหลังจากมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วเพราะฉะนั้นพอผู้ชายเป็นอย่างนี้ผู้หญิงเข้าใจอาจจะมีการดูแลตัวเองนะผู้หญิงบางคนมัสเตอร์เบชั่นตัวเองต่อเลยนะคะหรือให้ผู้ชายช่วยโดยการใช้มือใช้ปากอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้คนรักของเราในถึงจุดสุดยอดก็ถือว่าโอเคนี่คือสถานการณ์ ต่อหน้านะคะสถานการณ์ตรงนั้นแต่หลังจากนั้นมันจะมีวิธีการค่ะที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการหลังเร็วให้ดีขึ้นซึ่งถ้าแฟนหรือภรรยาหรือคนรักร่วมมือด้วยก็จะยิ่งวิเศษเข้าไปอีกะนะคะมันก็จะมีขั้นวิธีการต่างๆนะคะเอาขั้นที่1เลยเนาะนะคะขั้นที่1เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการ uh start and stop เทคนิคนะคะมาจากของ uh Master and j o h n o สัซึ่งเป็นปร,รมาจารย์ทางเพศเมื่อ ประมาณเกือบร้อยปีที่แล้วแล้วเป็นผู้ที่ศึกษาเรื่องเพศนะคะเขาก็ให้วิธีการน้ไว้ว่าให้ผู้ชายเนี่ยฝึกเรื่องมัสให้ฝึกอาจจะตอนอาบน้ํานะคะหรืออะไรก็แต่ที่เราอยู่คนเดียวฝึกมาสเตเบชั่นตัวเองก็คือสําเร็จความใคร่ด้วยตัวเองโดยใช้มือเนี่ยนะคะ,อะ,อะพออารมณ์มันองคชาติมันแข็งตัวขึ้นถึงจุดที่ใกล้จะหลังนะคะให้หยุดแล้วอยู่นิ่งๆนะคะ,ะจับองคชาตไว้นิ่งๆแล้วก็คลายความรู้สึก จากที่มันพีคขึ้นมาเงี้ยมันยังไม่ไม่ถึงจุดสุดยอดใช่ไหมคะแล้วก็ให้ลด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 ลงมาแล้วก็ทําใหม่นะคะทําใหม่สักสามสี่ครั้งต่อวันเนี่ยนะคะก็คือตอนช่วงอาบน้ํานะคะเราใกล้จะใกล้จะหลังเนี่ยแล้วก็ให้หยุดนะคะแล้วคลายอารมณ์เพื่อเพื่อเพื่อฝึกให้ให้องคชาติเขาแข็งตัวได้เป็นระยะระยะอย่างที่ว่าเนี่ยนะคะแล้วสังเกต ลิมิตของตัวเองก็คือความสามารถของตัวเองหรือลิมิตที่เราทําได้อะว่าสักแค่ไหนทีแรกอาจจะได้แค่1นถนาทีแล้วเพิ่มเป็น3าถนาทีอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ <c oughs> นะคะ uh, บางทีก็อาจจะลองเปลี่ยนสถานที่หรือบรรยากาศเพื่อสร้างความมั่นใจ <c oughs> นะคะหรือการตื่นเต้นนะคะทีนี้อันวิธีที่2ก็เขาเรียกว่าเป็นสควิสเทคนิคนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะใช้ ควบกับอันแรกได้ก็คืออย่างนี้ค่ะพอทำมัสเเบชันไปถึงจุดแล้วเนี่ยให้ใช้มือเนี่ยนะคะมาบีบที่ประมาณคอองคชาตนะคะบริเวณเใกล้ๆกับเส้นสองสลึงผู้ชายเนี่ยเขาจะมีเส้นสองสลึงเป็นเส้นเอ็นนะคะอยู่ใต้องคชาต <S <S อ,อย่างนี้นะคะให้ให้กำรรกดไว้นิดๆไม่ได้กดจนรู้สึกเจ็บนะคะแต่กดเพื่ออะไรคะ<อ>เพื่อจะระง,งับการหลังได<อ>้อกไหมคะเพื <S <S ่อระงับการหลัง โดยใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้เนี่ยบีบตรงประมาณโคนของหัวองค์ชาตนะคะประมาณสักสามถึงสี่วินาทีเพื่อให้เลือดเนี่ยมันเกิดการเออะไรล่ะหยุดสักนิดหนึ่งเพราะว่าองค์ขณะนั้นเนเลือดมันมาข้างที่องค์ชาตเรื่องก่อไหมคะนะคะพอความรู้สึกลดลงเนี่ย ค่อยเริ่มใหม่เพราะหน้าหนึ่งกับสองในใช้ร่วมกันได้ซึ่งบางคนในในขณะที่มีเพศสัมพันธ์กันหรือหรือหรือหลังมีเพศสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่ฝึกร่วมกันกับภรรยาได้ให้ภรรยาเป็นฝ่ายบีบให้ก็ได้ะนะคะโดยที่ผู้ชายยอ,อาจจะบอกว่าอะได้แล้วเดี๋ยนอเอาผ่อนผ่อนผ่อนนี่คือการร่วมมือ, <c oughs> อ,อ,อมันเป็นกําลังใจแทนที่จะบีบตัวเองใช่ไหมคะภรรยาช่วยแล้วมันจะเหมือนกับเป็นการประสานความสัมพันธ์กันทั้งสองฝ่าย นะคะบางคนเขาก็ทําเป็นเรื่องของเลิฟเพลย์อย่างหนึ่งด้วยซ้าไปนะคะเพราะนั้นการจับต้องอวัยวะเพศของกันและกันนี่ไม่ใช่เรื่องเสียหายระหว่างสามีภรรยานะคะมันถือว่าเป็นเซ็กส์เพลย์อย่างหนึ่งด้วยะนะคะค่ะอันที่3ค่ะวิธีที่3บางคนเขาใช้ถุงยางอนามัยซึ่งเดี๋ยวนี้ถุงยางอนามัยที่เขาจะช่วยชะลอการหลังเนี่ยนะคะจะเป็นหนาเป็นพิเศษนะคะแล้วก็บางชนิดเนี่ยเขาใส่ย,ยาผสมยาชาบางชนิดลงไปที่ทําให้ชะลอการหลังได้ด้วย ชอนรอกำลังค่ะคนะคะเพราะวิทยาการมันก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะคะอันที่สี่ค่ะแก้ไขโดยการใช้ท่าของการร่วมเพศเป็นบูเมน on t o ็ก็คือผู้หญิงอยู่บนที่ภาษาไทยเราเรียกราชินีบนอะไรประมาณนี้แหละนะคะก็คือให้ผู้ชายเนี่ยไม่ได้เป็นฝ่ายกระทำนะคะหรือเป็นเป็นฝ่ายที่รุกนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อผู้หญิงเป็นฝ่ายรุกเนี่ยผู้หญิงจะเป็นฝ่ายคุมเกมนะคะจึงทำให้ผู้ชายเนี่ยผ่อนคลายผ่อนคลายแล้วก็การที่จะ หลังเนี่ยมันจะช้าลงแต่มีข้อแม้อยู่ว่าถ้าผู้หญิงคนนั้นไม่ชํานาญนะคะหรือไม่มีประสบการณ์มาก่อนเนี่ยแล้วกระทาโดยผิดจังหวะอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะอันตรายได้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะมีอุบัติเหตุกับองค์ชาติได้นะคะแลก็ต้องระมัดระวังอยู่พอสมควรคอันที่5้าค่ะต้องรู้จักเรื่องของการเล้าโลมก็คือ ฟอร์เพลย์ที่เราพูดกันนะคะก็คือการเล้าโรมโอ้โลมปฏิโลมก่อดจูบรูปคลำกันเนี่ยทางกายหรือสัมผัสภายนอกอก่อนการวิเวศสัมพันธ์ซึ่งเราเคยพูดเสมอว่าตรงเนี้ยผู้ชายสามารถทำื่อผู้หญิงออกแกส๊สซึ่งไปได้เลยหนึ่งครั้งก่อนที่จะมีการสอดใส่จริงถูกไหมคะอย่างน้อยอาละฉันส่งเธอถึงสวรรค์ไปแล้วหนึ่งรอบอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฉันจะหลังเร็วตรงเนี้ย ผู้หญิงก็จะไม่ได้รู้สึกอะไรสักเท่าไหร่นะคะก็จะทําให้ผู้หญิงรู้สึกดีขึ้นเอางี้แล้กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเล้าโรมเดี๋ยวบางครั้งก็ทําให้การแตะเนื้อต้องตัวการจับนะคะอวเยวเพศการลูบคลำอวัยวเพศกันและกันเนี่ยนะคะก็จะทําให้ผู้ชายเนี่ยหลังได้ช้าลงหรือเราควบคุมด้วยกันใช้เทคนิคหนึ่งกับสองในช่วงนี้ก็ได้นึกออกไหมคะก็จะทําให้เกิดความรู้สึกดีๆต่อกัน นะคะอันที่6ค่ะฝึกเรื่องของการขมิดนะคะคุณสุริพรนึกถึงเวลาที่เราอยากจะถ่ายแล้วมันยังหาห้องน้ําไม่ได้แล้วเราต้องอั้นไว้อ่านไวก่อนอ่ะไออารมณ์อั้นตรงนั้นนี่แหละค่ะฝึกบ่อยๆค่ะนั่นคือการขมิดขมิบก้นนะคะเพื่อที่ไม่ให้อุจจาระมันออกมาเนี่ยนะคะให้เราวิ่งไปให้ถึงห้องน้ําให้ทันเนี่ยแต่ทําบ่อยๆทําบ่อยๆ แบบนี้นะฮะ,ะขมิบแล้วก็นับ1น0ถึงสิในใจแล้วก็คลายออก <Huh. S 2> ขมิบนับ1น0ถึงสิในใจแล้วคลายออกทําติดต่อกันครั้งละสิถึงสิครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งที่ว่างทําได้บ่อยๆ <Huh. S 2> เหมือนกับผู้หญิงที่เราบอกว่าให้ผู้หญิงหัดฝึกขมิบช่องคลอดน <Yeah. S 2> ดั่นแหละคะ่ะคล้ายๆกันนะคะ <Huh. S 2> แต่อันนั้นคือเราฝึกกลั้นฉี่อันนี้เราฝึกกลั้นอึ นะคะมันก็จะช่วยให้อวัยวะตรงอุ้งเชิงกลานเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็ทําให้การหลังของเราเนี่ยช้าหลงได้นะคะอันสุดท้ายค่ะใช้อุปกรณ์ช่วยนะคะในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า c o c k กริงนะคะ,ะมันจะเป็นลักษณะให้ใยครห่วงยางอะค่ะที่จะมารัดที่โคนขององคชาตนะคะก็จะช่วยให้ชะลอการหลังหรือการไหลเวียนของเลือดนะคะ,ะ,คะอันนี้ก็เรียกว่าใช้อุปกรณ์ช่วยนะคะก็ ยืดเวลาของการมีเพศสัมพันธ์ไปได้นะะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราฝึกและวเจ็ดอย่างด้วยตัวเองและยังไม่ได้ผลนะคะ,คะก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์แต่การฝึกนี่ไม่ใช่ฝึกแค่เจ็ดวันแล้วบอกไม่ได้ผลนะต้องทำไปเป็นระยะระยะค่ะนะคะมาพบแพทย์ด้านสุขภาพทางเพศะนะคะเพื่อแพทย์เนี่ยอาจจาเป็นจะต้องให้ยาบางอย่างช่วยนะคะตรงนี้อยากจะเตือนท่านผู้ฟังทุกท่านว่าอย่าอายค่ะนะคะ อายแล้วมันจะเสียโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นคุณหมอเนี่ยเข้าใจโใครคภัยไข้เจ็บแบบนี้นะคะคุณหมอเองก็เป็นกันหลายท่านเพราะฉะนั้นการที่รักษาการหลังเร็วได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยมันก็แก้รักษาได้เร็วเท่านั้นนะคะเริ่มรักษาเร็วเท่าไหร่มันก็รักษาได้ดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่ารอให้สายเกินแก้นะคะเพื่อคุณ,ณภาพชีวิตที่ดีของคุณแล้วก็คู่สมรสด้วยนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการหลังเร็วแล้วมันจะมีปัญหาอย่างเดียวนะการ ไม่หลังสักทีหนึ่งเนี่ยนานๆผู้หญิงก็ไม่ไหวนะปในบางคนค่ะในบางคนที่หลังช้าเกินไปนะคะเพราะนั้นถึงได้บอกไงคะการหลังช้าหลังเร็วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความพอใจของคู่แต่ละคู่นะคะอย่างที่คุณสรีพรบอกว่านานเกินไปผู้หญิงก็ไม่ชอบเร็วเกินไปเธอก็ไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นก็เป็นคู่ใครคู่มันนะคะก็ต้อง มันไม่มีตัวเลขที่ตายตัวนะคะคุณฟังไม่มีค่ะมันมันก็แค่ตัวเลขที่เขาเราอาจจะเห็นว่าสองถึงห้านาทีหรืออะไรเงี้ยมันก็เฉลี่ยเฉลี่ยมาแล้วนะคะซึ่งของอาจจะเป็นทางยุโรปก็อีกแบบหนึ่งทางฝั่งเราก็อีกแบบหนึ่งแต่ว่าเอาที่ความพอใจของทางคู่ว่าเรารู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้เร็วเกินไปมันกําลังดีแล้วก็อยู่ที่คู่ของเราว่าแต่ถ้าเกิดเราลมกันมาก่อนค่ะโหมโรงกันมาก่อนเนี่ย ค่ะแล้วมันจะดีกว่านะ,ค,ะคือไม่ใช่อกว่าแล้วก็อยากให้ท่านผู้ฟังคํานึงถึงอย่างนี้ว่า การหลังเร็วเนี่ยโอเคนะคะมันเป็นปัญหาอย่างหนึ่งแต่มันไม่ใช่ปัญหาทั้งหมดของชีวิตคู่นะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดแฟนเราหลังเร็วจริงๆแล้วเราก็แก้ไม่ได้สักทีจริงๆก็สามารถวิวิธีร่วมเพศด้วยวิธีอื่นได้นะคะที่จะไมไ่ให้การสอดใส่แบบนี้เท่านั้นชเช่นอย่างที่บอกแล้วว่าเราอาจจะมีเพศสัมพันธ์กันโดยผู้หญิงในีออร์แกซึมไปสองสาครั้งก่อนยังได้เลยเพราะธรรมชาติสร้างมาให้ผู้หญิงสามารถออร์เกซึมได้หลายครั้งในการวิเพศสัมพันธ์ครั้งหนึ่งนะคะ แล้วจากนั้นจึงมาในเรื่องของการสอดใส,ใส่ก็ได้นะคะอย่างนี้เป็นต้นก <g ots> ็วิธีแบบนี้ก็ดีนะคะ,ะว่าคืออย่างน้อยผู้หญิงก็ได้ได้รู้สึก เสสมอารมณ์หมายไปแล้วผู้ชายทีนี้ก็ไม่ต้องมานั่งภาวะผ่องแล้วแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับความต้องการนะคะบางคู่เนี่ยผู้หญิงบางคู่ไม่ได้ต้องการเรื่องเซ็กส์มากมายแต่ต้องการอาเต์คอร์สมากกว่าเห็นไหมคะเราพูดกันถึงอินเตอร์คอร์สอันนี้คืออินเตอร์คอร์สนะแต่อาเต์คอร์สเช่นกันแตะเนื้อต้องตัวภายนอกการทําให้ฉันรู้สึกอบอุ่นอยู่ข้างเธอก็เป็นเรื่องที่ผู้หญิงพอใจแล้วเพราะฉะนั้นมันขึ้นกับคู่ของเรา แล้วอย่างถ้าสมสม,มติว่าเป็นคู่ที่อายุมากแล้วเงี้ยค่ะ,คะอาจารย์ที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าหลังเร็วไม่ใช่ว่ามีแค่เด็กเลยแต่อายุห้าสิบขึ้นไปก็หลังเร็วเหมือนกันเพราะว่ากาลังมองว่าคนที่อายุมากๆแล้วเนี่ยการที่จะแข่งองคชาติแข่งตัวเนี่ยมันอาจจะช,ช้าลงค่ะแล้วก็เลยทําให้การหลังเร็วเนี่ยมันน่าจะน้อยลงแต่ไม่ใช่ อาจจะหลังเร็วได้เหมือนกันอันนี้ต้องไม่ไปปนกันค่ะคุณสุริพรคนมักจะเข้าใจผิดว่าการหลังเร็วกับภาวะแข็งตัวบกพร่องเนี่ยคนละเรื่องกันนะคะภาวะแข็งตัวบกพร่องที่เขาเรียกว่าตัวย่อคือ ED เนี่ยนะคะโรค ED เนี่ยหรือ e r e c t i l e dysfunction เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ผู้ชายเนี่ยอองคชาตินีไม่สามารถแข็งตัวอยู่ได้นานได้ก่อนไหมคะมันอ่อนๆแข็งๆงงๆอ่อนๆหรือบางทีก็ อ่อนจนสอดใจไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ไม่หลังนะคะได้ก่อนไหมคะแต่หลังเร็วเนี่ยคือแข็งตัวได้และหลังเร็วค่ะฮะพอหลังเร็วปั๊บมันก็อ่อนตัวได้ก่อนไหมคะเออมันคนละโลกกันค่ะแต่คนที่เป็นอีดีเนี่ยมันขี้มักจะมีหลังเร็วมาร่วมด้วยค่ะฮะทางที่ที่เรีบกว่าอ่อนตัวไปอย่างนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันมันเป็นคนละโรคกัน แต่ก็มีผู้ชายบางคนที่สองโรคในรวมอยู่ในคนเดียวกันก็มีค่ะบางทีก็อยู่ที่ความพอใจแล้วแหละไม่มีอะไรตายตัวนะคะก็แก้ปัญหาด้วยกันต้องช่วยกันค่ะทั้งสามีภรรยาอันนี้เราเราในแง่มุมที่ถูกต้องนะคะของสามีภรรยานะคะคิดว่าน่าจะทําให้หลายคนเข้าใจแล้วก็ลดอาการหลังเร็วได้ในอนาคตขอบคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนมีความสุขม,มากๆค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ไวรัส HMPV โรคติดเชื้อทางเดินหายใจมีอาการเหมือนหรือคล้ายกับโรคอะไรบ้างกลุ่มเสี่ยงที่สุดเป็นใครแพทย์กิตยาสีเลิศฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA มาเล่าให้ฟังครับไวรัส HMPV นะคะมันคือ Human Metapneumovirus เป็นไวรัสที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับ ISV จริงๆเนี่ยเขาไม่ได้คพึ่งค้นพบนะไม่ได้เป็นเชื้อแปลกใหม่แบบโควิดอย่างนี้นะค้นพบมารู้จักกันมาตั้งแต่ปี2,544ที่ประเทศในเทอรนดส่วนประเทศไทยเนี่ยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยทำการเฝ้าระวังเชื้อตัวนี้คือรู้จักเชื้อตัวนี้ตั้งแต่ปี2,552ถึงปัจจุบันเราก็มีรายงานปลายแหละจากโรงเรียนแพทย์มัาง นะโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเนื่องจากโรงพยาบาลรัฐบาลส่วนใหญ่มีข้อจํากัดในการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการนะคะก็เลยมักจะไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อนี้จากโรงพยาบาลรัฐบาลอันนี้ที่ฮือหามากที่เราได้ยินกันก็คือช่วงประมาณปลายตุลาถึงพฤศจิกาที่คุณหมอจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งท่านรายงานว่าเจอพบเชื้อตัวนี้นะให้ระมัดระวังนะเพราะว่า มันมีอาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่โควิดแล้วก็ไอซีวกลุ่มเสี่ยงนะคะก็จะเป็นเด็กเล็กอายุน้อยกว่า5ขวบผู้สูงอายุอีกแหละผู้มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจความดันเบาหวานหอบหืดโรคไตพวกที่มีภูมิคุ้มกันต่ำก็จะติดเชื้อได้ง่าย แล้วเจ้าเชื้อ Human m e t a n e น m um o ม i r วเนี่ย HMPV เนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการติดเชื้อในทางเดินหายใจแบบเฉียบพลันโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนไปฝนต้นหนาว<อ>ในช่วงเดือนสิงหาถึงพฤศจิกายนระยะฟักตัวของโรคเนี่ยาวัน,นรับเชื้อมาแล้วค่อยแสดงอาการแต่ว่าเมื่อป่วยแล้วสามารถแพร่เชื้อได้นาน1-2สัปดาห์ทีเดียว นะ <Okay. S 1> หลังจาก oh. ผู้ป่วยแสดงอาการแล้วเหมือนกับไข้หวัดทั่วไปนี่แหละ mm hmm. มีไข้ปวดเมือ่อยตามเนื้อตามตัวปวดศีรษะไอเจ็บคอมีน้ำมูกบางรายอ่ะลงไปหลอดลมใชละ mm hmm. มีหลอดลมอักเสบเหนื่อยหอบหายใจลำบากถ้ารุนแรงก็ลงไปถึงปอดก็ปอดอักเสบถ้าภูมิไม่ดีก็ ถึงขั้นระบบหายใจล้มเหลวส่วนในเด็กเขาก็จะมีไข้ไอน้ำมูกไข้นี่เป็นอาการเด่นเลยไข้50-80%นะไอน้ำมูกเจ็บคอเสียงแหบไอก้องเกิดปอดอักเสบได้สำหรับเด็กโตกับผู้ใหญ่ที่ภูมิคุ้มกันดีๆนะเมื่อได้รับเชื้อไวรัส HMPV เนี่ยอ,อาจจะไม่มีอาการเลยนะไม่แสดงอาการที่พบได้ร้อยละสหรือมีอาการก็เล็กน้อยคล้ายกับเป็นหวัดทั่วไปแล้วก็หายไปได้เอง This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.